บทที่หนึ่งนะครับสำหรับวิชานี้คือเรื่องของเซตอันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานสมัยหมูว่าม .4 เราก็เคยเรียนแล้วเพราะฉะนั้นใครที่มีพื้นฐานดีสมัยม .4 เนี่ยมาถึงตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราเรียนง่ายทําข้อสอบง่ายกว่าสมัยม .4 เยอะมากนะฮะส่วนใครที่พื้นฐานไม่ค่อยดีไม่เคยเรียนเลยอาจจะมีปัญหานิดนึงเพราะว่าบทนี้มันเป็นบทที่มีคําศัพท์นิยามความหมายการทําความเข้าใจอะไรที่ค่อนข้างเยอะแยะมากมายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะค่อยๆไล่ไปทีละคำทีละคำแล้วกันตอนแรกเราจะพูดถึงเรื่องการเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิกเซตเนี่ยความหมายของเซตเนี่ยมันเป็นอนิยามทางคณิตศาสตร์หมายความว่าเวลาคำว่าเซตไม่มีความหมายตายตัวมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่โดยคร่าวๆเซตจะหมายถึงกลุ่มของสิ่งต่างๆเมื่อเราพูดคำว่ากลุ่มของสิ่งต่างๆก็แปลว่าเราสนใจว่าแล้วสิ่งที่อยู่ข้างในนั้นคืออะไรซึ่งเราเรียกว่าสมาชิกของเซตเพราะฉะนั้นในเมื่อมันเป็นอนิยามบอกไม่ได้ชัดเจนความหมายกว้างๆหมายถึงกลุ่มของสิ่งต่างๆเราต้องบอกสิ่งที่อยู่ข้างในนั้นได้จะมากจะน้อยจะมีจะไม่มีมีจำกัดมีอนันต์อย่างน้อยเราต้องบอกได้ว่าข้างในมีอะไรนี่คือความหมายคร่าวๆของคำว่าเซตหน้าที่ของเราอย่างแรกคือเราจะต้องเขียนเซตได้เซตเขาเขียน2แบบแบบแรกเรียกแจกแจงสมาชิกแบบที่2เรียกบอกเงื่อนไขสมาชิกซึ่งหนูต้องสามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ระหว่างเซตแบบแจกแจงสมาชิกกับเซตแบบบอกเงื่อนไขสมาชิกการเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิกเนี่ยเราจะตั้งชื่อเซตโดยใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ A B C D E F G ข้างในเราใช้ปิดกราฟเปิดปิดกราฟปิดแสดงขอบเขตของเซตส่วนข้างในสมาชิกข้างในแต่ละตัวเราจะขั้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับสมาชิกข้างในแต่ละตัวเราจะขั้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับตัวอย่างเช่น A คือเซตของ1 2 3 4 5 6อย่างเงี้ยเรียกว่าเซต A เขียนแบบแจกแจงสมาชิกหนูเห็นสมาชิกข้างในที่เขาแจกแจงออกมาแล้วก็สมาชิกแต่ละตัวก็จะมีเครื่องหมายคอมม่าขั้น B คือเซตของ A I O U สมาชิกข้างในของเซต B แต่ละตัวก็จะถูกขั้นด้วยเครื่องหมายคอมมาก็มี A มี E มี I มี O แล้วก็ U C-cat คือเซตของแดงเหลืองขาวน้ำเงินสมาชิกใน C-cat ก็จะมี4ตัวแดงเหลืองขาวน้ำเงินอันนี้สมาชิกเป็นสี D-dog คือเซตของ2 4 6 8คอมมาแล้วก็จุดๆๆแล้วก็20ลักษณะแบบนี้เป็นเซตที่เกี่ยวข้องกับจำนวนโดยที่มันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละ2 2ไป4ไป6ไป8และก็ไปจบที่20ตรงกลางถ้ามีเยอะเขาละมันเอาไว้การละมันเอาไว้แบบนี้หนูต้องเขียนให้มันเห็นแพทเทิร์นนะคือ2 4 6 8แล้วก็10อยู่ๆหนูจะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราละดีกว่า2จุดๆๆ20เลยจบอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้มันไม่เห็นแพทเทิร์นหนูต้องเปิดมาสักนิดนึง2 4 6 8ให้รู้ว่าอ๋อเฮ้ยเพิ่มขึ้นทีละ2ว่ะเดี๋ยวหลัง8คนเขาจะรู้ว่าเดี๋ยวเป็น10 12 14 16 18แล้วก็จบที่20 E ก็เป็นเซตที่เกี่ยวข้องกับจำนวน5 10 15 20แล้วก็ละจุดๆๆความแตกต่างระหว่าง D กับ E ก็คือจุดๆๆของ D อยู่ตรงกลางมีหัวมีท้ายแบบนี้มันจำกัดเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะเรียนคำว่าเซตจำกัดมีหัวมีท้ายสมาชิกมีจำกัดแต่ e มันจุดๆอยู่ฝั่งปลายอันนี้ละไว้แบบนี้เดี๋ยวเราจะเรียกว่าอนันต์มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเซต e จะเพิ่มทีละ5หรือเลขแม่5 5 10 15 20 25 30 35 40ไล่ไปอย่างที่2หนูต้องทำได้เมื่อหนูเข้าใจเรื่องเซตแบบแจกแจงสมาชิกคือการบอกจำนวนสมาชิกจำนวนสมาชิกเนี่ยสัญลักษณ์ใช้ตัว N วงเล็บแล้วก็ชื่อเซต NA แปลว่านี่คือจำนวนสมาชิกของเซต A มีกี่ตัวอยากรู้จังหนูก็ไปนับเลยมันนับได้อยู่แล้วเพราะเราแจกแจงแล้วก็ไม่เยอะด้วย1 2 3 4 5 6อ๋อเซต A มีสมาชิก6ตัว B-boy นับ A E I O U อ๋อ5ตัวC-cat นับแดงเหลืองขาวแล้วก็น้ำเงิน4ตัว D-dog 2 4 6 8 12 14 16 18แล้วก็จบท้ายด้วย20ทั้งหมดก็9ตัวในขณะเดียวกัน
EX ไข่เนื่องจากมันเป็นเซตอนันต์ที่จำนวนสมาชิกมากมายนับไปถ้วนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้น NE หรือจำนวนสมาชิกของเซต E เราก็บอกไม่ได้อีกอย่างหนึ่งที่หนูต้องรู้ก็คือการเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิกเนี่ยลำดับของสมาชิกไม่มีผลเพื่อนคนแรกเขียนเซตของ1 2 3อีกคนเขียน2 1 3อีกคนเขียน3 1 2อีกคนนึงเขียน2 3 1มีค่าเท่ากันหมดมันไม่ได้สนใจลำดับมันสนใจว่าข้างในหน้าตามีอะไรบ้างอ๋อเฮ้ยข้างในมันมีเลข1เลข2เลข3อยู่นี่ว่าหนูจะเขียนยังไงก็ตามความหมายเดียวกันหมด2ก็คือสมาชิกที่ซ้ำกันเรานับเป็นตัวเดียวเพื่อนเขียนเซตให้หนูเฮ้ยมาดูดิเซตของ1 1 1 1 1 1หนูบอกเลยอ้าวไม่มีอะไรนี่นี่คือเซตของ1ตัวเดียวตัวสมาชิกที่ซ้ำกันไม่มีผลนับเป็นตัวเดียวกัน1 2 3 3 3 2ก็คือ1 2 3ไอ้ที่ซ้ำกันตัวนี้นับเป็นชุดเดียวซ้ำกันตัวนี้นับเป็นตัวเดียวฮะเมื่อกี้ลืมพูดไปนิดนึงคือเราชอบออกข้อสอบแบบนี้เซตของตัว d u s i t กับเซตของ d u s i t ถามว่า2เซตนี้เหมือนกันไหมคำตอบก็คือไม่เหมือนถ้าเป็นตัวบนมันมีคอมม่าขั้น d u s i t ทั้งหมด5ตัวนี่คือสมาชิก5ตัวแต่ข้างล่าง d u s i tไม่มีคอมม่าขั้นก็แปลว่าที่เห็นคำยาวๆเนี้ย D U S I T นี่1ตัว2เซตนี้ไม่เหมือนกันนะข้างบนคือเซตของตัวอักษร5ตัว D U S I T ข้างล่างคือเซตของคำที่มี1ก้อนดูสิเพราะฉะนั้นหน้าตาละไม้คล้ายกันแต่ขาดแค่คอมม่าขั้นความหมายคนละเรื่องฝากอันนี้ไว้ในอ้อมใจสักนิดหนึ่งต่อไปสัญลักษณ์การเป็นสมาชิกของเราใช้ตัว E ที่หันหัวอย่างเงี้ยขีดๆอย่างเงี้ยความหมายคือมันเป็นสมาชิกของเราใช้บอกว่าสมาชิกตัวไหนอยู่ในเซตไหนในขณะที่ e หันหัวไปทางขวาแล้วมีขีดค่าก็คือสมาชิกตัวไหนไม่อยู่ในเซตไหนข้างหน้าเราจะใส่สมาชิกข้างหลังเราจะใส่เซตข้างหน้าเราจะใส่สมาชิกข้างหลังเราจะใส่เซตตัวอย่างเช่น a คือเซตของ -2 3 0 5 -4เคลียร์ให้ชัด A มีสมาชิกกี่ตัว A มีสมาชิกกี่ตัว5ตัวมี -2 มี3มี0มี5แล้วก็ -4 เขาจะบอกว่าอะไรอยู่ในนั้นเขาใช้สัญลักษณ์การเป็นสมาชิกของเฮ้ย -2 อยู่ใน A ไง0อยู่ใน A นี่ไง0เห็น0แล้ว -4 อยู่ใน A เห็น -4 แล้ว5อยู่ใน A เห็น5แล้วในขณะที่อะไรไม่อยู่ก็จะเป็นสัญลักษณ์สมาชิกไม่เป็นสมาชิกของ e แล้วก็ขีด e แล้วก็ขีด2ไม่อยู่ลบ5ไม่อยู่4ไม่อยู่8ไม่อยู่9ไม่อยู่ก็ใช้สัญลักษณ์ไม่อยู่ในไม่เป็นสมาชิกของหรือไม่อยู่ในเซตนั้นอะไรอยู่ก็ใช้เป็น e อะไรไม่อยู่ไม่เป็นสมาชิกก็ใช้เป็น e แล้วก็ขีดตัวอย่างนี้ง่ายไปเพราะหน้าตาของ a เห็นชัดและดูง่ายเราจะฝากอีกตัวอย่างไว้ในอ้อมใจประเด็นนี้พูดไปแล้วเนาะจะรักการเป็นจำนวนสมาชิกดูคร่าวๆแล้วกันฮะอันนึงที่เราอยากฝากไว้ในอ้อมใจแล้วเราเขียนตัวแดงมาเลอร์เลยว่าระวัง set offset โจทย์ set offset หมายความว่าเซตใหญ่ y ที่เขาให้หนูมาเนี่ยข้างในสมาชิกมันเป็นเซตอยู่นี่คือ y เป็นเซตของ0เซตของ -1 เซตของ1 2เซตของ2หนูต้องเคลียร์ให้ชัดว่าสมาชิกของ y มีกี่ตัวกันแน่ในที่นี้ ny คือจำนวนสมาชิกของ y มี4ตัว0เซตของ -1 เซตของ1 2แล้วก็2โจทย์ถามอะไรเราก็จะเริ่มช้อปปิ้งแล้วเราก็จะตอบได้แล้วny เท่ากับ5จริงไหมคำตอบก็คือผิดมันมี4ตัวนี่0อยู่ใน y จริงไหมหนูก็เหลือบไปดูถ้า0อยู่ใน y จริง0ต้องเป็นสมาชิกของ y อยู่ในเซตอ๋อนี่ไง0อยู่ใน y ถูก3 -1 อยู่ใน y จริงไหม
ลบหนึ่งอยู่ใน y ไหมหนูก็ไปดูในเซตในเซตที่เราขีดไว้มีลบหนึ่งไหมล่ะไม่มีตัวที่อยู่ใน y ที่หนูเห็นตัวนี้ไม่ใช่ลบหนึ่งแต่นี่คือเซตของลบหนึ่งเพราะฉะนั้นการที่พูดว่าลบหนึ่งเฉยๆอยู่ใน y ผิดตัวที่อยู่จริงๆคือเซตของลบหนึ่งอันนี้อยู่นั่นจึงทำให้ข้อ4ที่บอกว่าเซตของลบ1อยู่ใน y จึงถูกข้อ5 1ไม่อยู่ใน y ใช่ไหมคำตอบก็คือถูกเด็กบางคนจะชอบหลงกลกับโจทย์ที่เป็นเนกาทีฟอย่างเงี้ย1ไม่อยู่ใน y ใช่ไหม1ไม่อยู่ใน y เออใช่ไม่อยู่ก็คือถูก2ไม่อยู่ใน y ใช่ไหม2ไม่อยู่ใน y 2อยู่ใน y เอ้านี่ไง2 2อยู่แต่นี้บอก2ไม่อยู่ข้อ6ก็เลย